ป็ดในสวนคอกนี้เราจะคงเลี้ยงไว้อยู่ในคอกนะคะส่วนคอกฝั่งนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยเป็ดกันนะคะตามมาเลยค่ะนี่เป็นสระน้ำให้เขาได้เล่นนะคะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยนี่จะพามาปล่อยเป็ดอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูให้ออกข้างนะคะให้เป็ดเขาเดินออกมาด้านข้างจะมีอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ได้ออกมาตัวนี้ขาไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค่ะหนึ่งตัวที่เห็นอยู่นู่นก็จะเป็นเป็ดที่ตาบอดนะคะซื้อมาก็ได้เป็ดตาบอดอยู่หนึ่งตัวน่าสงสารเขามากเลยตรงนี้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เลยเป็ดที่พาทุกท่านมาชมนี้ก็จำนวน200กว่าตัวนะคะที่ขังคอกแยกกันกับเป็ดอีกคอกนึงที่เลี้ยงไว้ยืนคอกแล้วก็มีอ่างน้ำให้เขาเล่นนะคะส่วนเป็ดฝั่งนี้จำนวน200กว่าตัวเป็นจำนวนที่เยอะเลยได้ให้เข
ขาออกมาผ่อนคลายเล่นน้ำอย่างที่พาทุกท่านมาชมนี้นะคะเล่นน้ำเสร็จก็ขึ้นบนบกนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมการเลี้ยงเป็ดที่ปล่อยให้เล่นน้ำการปล่อยให้เล่นน้ำนี้ก็จะปล่อยให้เขาเล่นในช่วงระยะเวลาช่วงบ่ายนะคะที่นี่ก็ปล่อยประมาณบ่ายสองโมงพอตอนสี่โมงเย็นสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นก็ได้ให้เขาฝืดให้เขาได้เข้าคอกนะคะก็จะให้เขาเล่นไม่นานมากก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆได้นะคะใน1วันเลี้ยงเป็ดแบบนี้ดียังไงก็ช่วยให้เขาได้คลายเครียดได้เลยนะคะสำหรับการปล่อยเลี้ยงเป็ดลงน้ำก็ทำให้เป็ดเขามีสุขภาพอารมณ์ดีไม่เครียดนะคะในสระที่ให้เป็ดเขาได้เล่นน้ำนี้ก็จะเป็นเดิมก็จะเป็นสระที่มีขนาดเล็กเป็นบ่อกักเก็บน้ำขี้หมูไหลลงมานะคะช่วงพักหลังนี้ก็ขี้หมูก็ไม่มีแล้วเพราะว่าฟาร์มที่เลี้ยงเป็ดนี้ก็เป็นเดิมก็จะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงหมูเก่านะคะอันนี้ก็เป็นบ่อที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็ดเพราะว่าเป็นบ่อที่ไม่ลึกนะคะเป็ดสายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงนี้ก็จะเป็นเป็ดตากีแคมเบลแล้วก็เป็นเป็ดสายพันธุ์ CP ผสมเป็ดไทยนะคะก็จะมีอยู่สองสีแล้วก็ขนาดไซส์ก็จะมีขนาดเล็กกากีแคมเบลก็จะเป็นเป็ดที่มีลักษณะตัวเล็กกว่าเป็ด CP ผสมเป็ดไข่นะคะซึ่งการออกไข่ของเขาก็ดีเลยทั้งสองสายเลือดนี้ก็มีการออกไข่ให้เก็บได้ส่งออเดอร์จำหน่ายขายเป็นประจำทุกวันเลยนะคะซึ่งไข่เป็ดที่ส่งออเดอร์นี้แทบจะไม่พอขายเลยนะคะสำหรับแต่ละวันก็มีผู้ที่สั่งผู้ที่สนใจสั่งออเดอร์สั่งซื้อไข่ยกแผงจำนวนเยอะเลยนะคะI'm sorry.
ส่วนคอกฝั่งนี้ก็จะเป็นคอกเป็ดที่เลี้ยงตัวผู้กับตัวเมียนะคะพอเขาออกไข่มาก็นำไปฟักที่ตู้ฟักไข่นะคะก็จะแยกไว้คอกนี้เลยคอกเล่นน้ำของเขาก็มีแล้วก็คอกถังไว้ในคอกนี้ก็คอกกินอาหารนะคะฝั่งนี้ก็จะให้เขาเล่นน้ำบริเวณพื้นที่คอกหมูเก่าก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับการนำมาปรับเปลี่ยนเลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะมาดูคอกฝั่งนี้กันส่วนคอกที่เลี้ยงไว้ถังคอกไม่ได้ปล่อยลงเล่นน้ำก็จะมีอยู่122ตัวนะคะก็จะมีบ่ออ่างน้ำให้เขาได้ลงเล่นอาหารก็มีให้เขาได้กินตลอดนะคะ